รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็มองว่าถ้าแม่เขาไม่อยู่นะคะถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะดำรงชีพยังไงก็ไม่ใช่เด็กสามารถที่จะทำอะไรได้ก็เลยมองว่าเขามีโอกาสแกก็ปรึกษาป้าน้องหนูจุ้ยอยู่บ้านจะทำอะไรเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเราก็ว่ามาช่วยป้าบ้างอะไรเงี้ยให้แกมาเถอะอะไรเงี้ยก็กลัวเพื่อนร่วมงานจะว่าคือว่าทำงานไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขาไงแกบอกให้เอามาเฮ้ออะไรเงี้ยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยให้เขาทำงานได้มีอาชีพได้มีเงินใช้แที่สวยงามแบบนี้นะคะอุ๋ยก็ไม่ได้มาพักผ่อนหรือว่ามาท่องเที่ยวหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอาชีพของคนพิการค่ะซึ่งที่รีสอร์ทแห่งนี้เขาเปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้ามาทำงานด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนั้นเดี๋ยวตามอุ๋ยไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่ที่รีสอร์ทหาดบ้านบินจังหวัดกาญจนบุรีนะคะและวันนี้ค่ะอุ๋ยก็ได้รับเกียรติจากพี่หน่อยค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้ามาทำงานในสถานที่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยโหเข้ามาถึงต้องบอกว่าสถานที่หาดบ้านบินรีสอร์ทนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามีคาแรคเตอร์ทำไมถึงได้ทำออกรูปแบบมาเป็นอย่างนี้คะก็ด้วยบรรยากาศรอบทิศทางนะคะว่าได้แล้วด้วยอาศัยวัยตอนที่พี่หน่อยเด็กๆอะค่ะพี่หน่อยก็ชอบดูการ์ตูนฟินสโตนอยู่แล้วชอบอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความคิดว่าสมัยเด็กๆก็ลำบากเนาะพอเราโตขึ้นมาเรามีโอกาสก็อยากให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะตรงนี้ก็ได้ทำขึ้นมาได้ออกมาเป็นรูปที่น้องเห็นเนี่ยก็คือธีมของอีสานนี้ก็คือเป็นฟินสโตนธีมฟินสโตนค่ะแล้วบังเอิญเราได้มันมีหาดทรายใช่ไหมคะแรกเริ่มเลยเนี่ยมาเห็นหาดทรายแล้วก็ทำบ้านพักตากอากาศก็คือช่วงนั้นบ้านดินเขากำลังมาฮาร์ดเทนกำลังมาก็เลยมองว่าโอเคบ้านดินเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบกลมกลืนกับธรรมชาติมันได้บำบัดด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเองพี่หน่อยเองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนะคะก็ทำงานทางด้านอุตสาหกรรมอยู่แล้วแล้วก็เลยจะพัดจะผูกก็มาอยู่ตรงนี้ก็เลยมองว่าเอ้ยเรามีบรรยากาศอย่างนี้แล้วเราก็ทำบ้านดินนะคะแล้วก็เพื่อบำบัดพอเราเหนื่อยจากงานสุดสัปดาห์เราก็มาพักของตัวเราเองแต่ทำไปทำมามีคนก็แบบเข้ามาหาธรรมชาติกระแสเสียงมันออกไปเสร็จแล้วก็คนก็ขอเข้ามาร่วมพักด้วยเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นพี่หน่อยก็เลยมองว่าโอเคตรงนี้อาจจะแบ่งปันนะคะบรรยากาศเนี้ยมันค่อนข้างหายากก็เลยมีความคิดว่าอยากแบ่งปันให้คนรักธรรมชาติได้มากกว่านี้ค่ะข้างหลังก็คือติดน้ำใช่ค่ะที่จะติดรีสอร์ทเราจะติดน้ำล้อมรอบหมดเลยค่ะหน้าก็สุดมีน้ำมีน้ำเหมือนกันใช่ค่ะ
ว่าพี่หน่อยนี่ก็มีจิตใจที่อารีกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนกับคนร่วมงานด้วยทราบว่ามีการรับคนพิการเข้ามาทำงานใช่พี่หน่อยเป็นใครคะก็เป็นลูกของแม่ครัวแม่ครัวใหญ่ที่นี่นะคะนะคะแล้วก็พอเห็นเข้ามากับแม่ใช่ไหมคะมากับแม่มาอะไรเนี่ยมาส่งแม่มาอะไรเขาพิการทางด้านขานะคะก็ด้านขาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าแม่มาปุ๊บลูกเขาล่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เด็กสามารถที่จะทำอะไรได้ก็เลยมองว่าเขามีโอกาสนะคะเขามีโอกาสที่จะช่วยอะไรในครัวได้บ้างพี่หน่อยก็มองว่าถ้าแม่เขาไม่อยู่นะคะถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะดำรงชีพยังไงฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเลยบอกว่าป้าเอาลูกมาช่วยงานป้าก็บอกจริงใจบอกไม่ต้องจริงใจป้านะบางคนน่ะทุกอย่างมีพร้อมแต่ไม่ทันแต่น้องเนี่ยถ้าเขาได้โอกาสหรือเขาเสียสักอย่างหนึ่งแต่เขาสามารถที่จะช่วยอะไรได้ให้กับสังคมช่วยไปเถอะมันไม่ว่าก็ให้เสมอภาคกันใจค่ะที่แกบอกว่าแกก็ปรึกษาป้าน้องหนูจุ้ยอยู่บ้านจะทำอะไรเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรหรอกหน่อยแกจะทำแล้วเอามาสิเอามาหั่นผักว่ามาช่วยป้าบ้างอะไรเงี้ยให้แกมาเถอะอะไรเงี้ยก็กลัวเพื่อนร่วมงานจะว่าคือว่าทำงานไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขาไงก็เลยบอกว่าไม่ดีมากเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไม่เป็นไรตังของหน่อยจ้างเองหัวนะไม่เกี่ยวคนอื่นแกก็ว่าอย่างนี้แกบอกให้เอามาเถอะอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยให้เขาทำงานได้มีอาชีพไม่มีเงินใช้ก็เขาก็ดีใจกันทั้งสองคนนะจับมือมาเจ๊เขาก็รักเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือทั้งสองคนนี้ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่ไม่ทราบว่าพิการอะไรก็ตัวเล็กครับตัวเล็กครับผมก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดครับมันเป็นเพราะว่าอะไรไม่มีลูกบ้านครับทั้งสองคนเลยครับผมมาทำงานที่นี่นานหรือยังก็ตัวผมก็ได้หลายปีครับ4-5 ปีมาพร้อมกันเนาะน้อยพันน้อยแต่ก่อนหน้านี้ก็ต้องทำงานที่อื่นก่อนครับทำอะไรกันบ้างคะทั้งสองคนก็ทำจิวเวลรี่ครับผมก็ทำจิวเวลรี่เหมือนกันคนนี้คือน้องคนนี้คือพี่ครับก็คือน้องตามพี่ตลอดครับทำจิวเวลรี่นี่ทำอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ก็ทำทองครับทำพวกสร้อยกำไรพวกแหวนเป็นช่างฝังฝังเพชรฝังพลอยค่ะทั้งสองคนก็คือทำเหมือนกันทำเหมือนกันครับแล้วทำไมถึงได้มาทำงานที่นี่ก็งานน้อยงานที่ทำอยู่สิงานน้อยลงก็อยู่ในเมืองมันก็แบบไหนค่าใช้จ่ายสูงก็กลับไปอยู่บ้านตามที่บ้านมั้งพอดีที่จอดนี่แม่เขาทำงานอยู่ก็เลยเจ๊เขาเลยให้เข้ามาช่วยแม่ทำงานเรียกว่าก่อนหน้านี้คือเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านเพราะว่าในเมืองก็ค่าใช้จ่ายสูง
แล้วหลังจากที่พี่หน่อยใช่ไหมคะเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ก็เชิญให้เราชวนให้เรามาทำงานที่นี่ตอนมาทำงานที่นี่ทำในหน้าที่อะไรบ้างก็เตรียมของแบบหั่นพวกหั่นผักให้เตรียมให้แม่ครับค่ะอ๋อแม่ก็คือเป็นแม่ครัวที่นี่ใช่ครับค่ะหั่นผักแล้วอะไรอีกคะช่วยทำความสะอาดบ้างอะไรบ้างค่ะก็คือก็ทำได้อะนะก็ทำได้ทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าจะด้อยกว่าคนอื่นนิดนึงก็ตัวผมเล็กค่ะเล็กว่าทำไมอ่ะทำด้อยกว่ายังไงอ่ะก็ทำได้แบบมันไม่ค่อยเต็มที่เหมือนคนอื่นยิบจับทำอย่างอื่นสูงๆได้อะไรผมก็ทำพวกหั่นผักได้ครับหั่นพวกผักเธอก็ทำสูงๆได้ใช่ไหมใช่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นก็คือว่าก็รู้กันก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือพวกผมก็ทำข้างล่างเงี้ยแม่ก็ทำผักพวกผัดพวกอะไรพวกแกงก็ปกติทำเหมือนเตรียมพลอยเตรียมไม่ทอดย้อนกลับไปตอนเด็กๆหน่อยสิเพราะว่าเราเป็นมาตั้งแต่กำเนิดใช่ครับเคยมีเพื่อนล้อมีอะไรนี้บ้างไหมก็มีมันผมไม่ปกติอยู่แล้วตัวจะตัวเล็กตัวเล็กมันแล้วก็เล็กก็มีบางทีเล่นกับเพื่อนเขาบ้างทะเลาะอะไรมั่งกันมั่งไอ้พี่อะมั่งอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงปกติก็เหมือนตามภาษาเด็กครับไม่ได้คิดอะไรก็มันก็ไม่ได้คิดอะไรครับเด็กๆอย่างว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากมายครับก็เล่นตามปกติครับแล้วพอโตมาล่ะเรียนชั้นอื่นๆก็เจออย่างเงี้ยมาเรื่อยๆก็มีบ้างออกไปเจอคนทั้งนั้นก็มีบ้างเพราะไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีคนเห็นเพราะเราแปลกกว่าเขาค่ะตัวเล็กแล้วเขาพูดอะไรบ้างก็บอกว่าคนตัวเล็กค่ะตัวเล็กเราก็เจอทำงานที่นี่ก็คือ4-5ปีแล้วในหน้าที่ทั้งเตรียมของหั่นผักช่วยแม่เข้ากับเพื่อนร่วมงานเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีครับก็แบบไม่มีปัญหาเลยบางอย่างเราทำไม่ได้อ่ะก็บางอย่างทำไม่ได้เขาก็ไม่ให้เราทำเขาก็เองทำอะไรทำข้างล่างไปอะไรเงี้ยยังเช็ดโต๊ะเช็ดตู้อะไรก็ทำเตี้ยเตี้ยไปข้างบนก็เดี๋ยวแม่มั่งก็ป้ามั่งเขาก็ช่วยกันทำข้างบนปกติครับก็เหมือนก็เข้าใจซึ่งกันแล้วกันครับผมก็ช่วยนะก็ไม่เป็นก็คือเขาก็ทำงานโอเคก็ไม่ได้อะไรอะค่ะก็รู้สึกดีที่ว่าคือเขาทำงานก็เหมือนอันนี้ทั่วไปอะค่ะเหมือนคนที่ว่าครบอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในครัวเขาก็จะเตรียมพวกผักแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะคือจะเตรียมให้แม่ครัวค่ะก็เวลามีก็ทุกคนก็ช่วยกันดีค่ะที่ว่าให้โอกาสเขาที่เข้ามาทำงานตรงนี้ค่ะก็เหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มองว่าเขาเป็นแบบพิการแล้วจะมองเป็นอย่างอื่นนะคะมีการปรับตัวในช่วงแรกๆยังไงบ้างไม่ต้องปรับเลยค่ะเพราะว่าเขาแม่กับลูกเขาขยันกันทั้งบ้านค่ะเขาก็สั่งกันเพราะงานพวกนี้มันเป็นงานสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็คือว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากลูกค้ามาเป็นหมู่คณะมันจะมีแผนงานไว้อยู่แล้วต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นก็เข้าได้หมดอะค่ะบางทีเขาว่างหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็มาช่วยเรื่องเช็ดชามอะไรเงี้ยมันงานของ SB เขาก็มาช่วยเช็ดชามบางทีเขาไปได้หมดทุกคนนะคะก็เพื่อนร่วมงานก็เหมือนพี่น้องเขาเหมือนกันนะคะเขาที่ทำงานมาร่วมกันมา4-5 ปีคือเหมือนไม่มีประสบปัญหาเลยไม่สองคนนี้ไม่มีเลยคนแบบดีๆซะอีกสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่อะไรวุ่นวายหยุ่นหยิ่งอันนี้ไม่มีอะไรเลยยิ้มอย่างเดียวการที่เราจะทำงานร่วมกับผู้พี่ๆที่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงบ้างให้เขาเอ็นดูเราหรือว่าให้เข้ากับเขาได้มองว่ายังไงคะไม่เอาเปรียบเขาเราก็ทำเขามีงานเราก็ทำคือเราก็เหมือนให้อยู่เขาร่วมให้เขาได้
อยู่รวมเขาได้มีอะไรก็อาสาก็มีอะไรก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ก็ช่วยทำที่เราทำได้เขาว่าแต่ผมก็โชคดีคือไปอยู่แบบก็มีเพื่อนมีก็แกนอะไรก็ผมก็ช่วยเหลือดีไม่เอาเปรียบให้โอกาสสอนงานอะไรงานเราให้เราเป็นครับโชคดีจะเรียกว่าโชคดีกว่าคนอื่นเยอะจุ้ยเหรอคะก็เหมือนกันครับก็ไปอยู่ร่วมงานกับเขาเราก็สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้เราก็โชว์ฝีมือให้เขาดูว่าเราก็ทำได้นะงานแบบนี้เราก็ทำได้อะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอุปสรรคอะไรครับครับก็ทำให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถนะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ทำได้เราไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่ครับครับผมบริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือเราได้รับโอกาสเข้ามาทำงานแล้วเรารู้สึกยังไงอยากว่าให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับคนพิการบ้างเพราะบางอย่างเขาก็ทำได้งานฝีมืออะไรพวกนี้เขาทำได้หมดแหละเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสครับให้โอกาสเขาบ้างบางทีลองรับเขาไหนลองทำดูส่วนมากคนพิการเนี่ยส่วนมากมีฝีมือเยอะแบบงานฝีมืออะไรพวกนี้ก็ทำได้ในส่วนของพี่หน่อยนะคะวันนี้เขาเปิดโอกาสให้กับเราของเจ๊ก็ขอบคุณครับที่เขาให้โอกาสพวกผมให้ทำงานในนี้พวกเราแบบได้มีงานทำมีเงินใช้อะไรพวกนี้พี่เหรอคะครับก่อนอื่นผมก็ขอบคุณเจ๊หน่อยนะครับที่ให้โอกาสได้มีรายได้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละวันก็ผมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าคนพิการแต่ละคนเขาก็มีความสามารถเหมือนกันครับก็อยากจะให้ดูแลซึ่งกันและกันให้โอกาสกันบ้างเขาก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นครับท้ายแล้วอันนี้สำคัญเลยยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังนอนอยู่กับบ้านที่ยังไม่กล้าที่จะก้าวออกจากบ้านมาไม่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมอยากจะให้ทั้งสองคนเชิญชวนคนพิการออกมาใช้ชีวิตในสังคมเพื่อที่จะมาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมต่อไปนะคะก็ฝากคนพิการทั่วไปนะครับแบบที่ไม่กล้าออกมาเผชิญแบบสังคมครับให้กล้าออกมาเถอะเพราะผมยังมีคนที่เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสให้เราทำงานจุ้ยเหรอคะครับก็อยากจะเชิญชวนคนพิการทุกคนนะครับสังคมไทยเราไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่คิดก็ออกมาใช้ชีวิตยังปกติเหมือนคนทั่วไปครับให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ด้อยอะไรเลยให้เราอยู่ในสังคมแบบคนอื่นได้ครับไม่ต้องเขินอายครับผมวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองคนมากเลยค่ะสวัสดีก็ขอบคุณคุณหน่อยอะค่ะว่าที่เปิดให้ลูกชายของคนพิการมาทำงานที่นี่นับว่าเป็นคนใจดีมากที่อยู่มาเนี่ยค่ะป้าก็อยู่มาหลายรีสอร์ทแล้วแต่ว่ามีที่นี่ค่ะที่ใจดีอยู่มาได้หลายปีแล้วด้วย
คือให้โอกาสคนทุกคนที่พลาดไปแล้วก็ยังเอากลับมาทำอีกเรื่องนี้ค่ะคือแกก็เป็นคนใจดีค่ะไม่ใจร้ายเหมือนคนอื่นหรอกพี่รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจกับตัวของคุณผ่องสิรินะคะหรือพี่หน่อยนะคะที่ว่าเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้ามาทำงานเปิดโอกาสแล้วก็เห็นความสำคัญของคนพิการที่ให้เข้ามาทำงานในส่วนความรับผิดชอบเราจะดูความเหมาะสมนะคะว่าคนพิการที่เข้ามาที่ชื่อน้องหนูกับน้องจุ้ยว่าเขามีศักยภาพในการทำงานในด้านใดในส่วนของรีสอร์ทสิ่งที่เราเห็นเล็งเห็นได้ก็เลยคือตรงอยู่ในส่วนของครัวให้น้องเข้ามาช่วยเตรียมผักล้างผักหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าจะต้องเตรียมคุกกิ้งภายในห้องครัวนะคะแต่ถามว่าน้องก็ทำได้ดีไหมดีนะคะทำได้ดีมากเลยดีกว่าแล้วก็ขยันกว่ากับคนบางคนที่ว่ามีครบ32ประการ32ด้วยซ้ำไปค่ะน้องก็มีความขยันกระตือรือร้นแล้วมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีหมดทุกคนนะคะและถ้าถามถึงว่าน้องๆพาทุกคนทุกแผนกนี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนพิการมาทำงานทุกคนมีความยินดีที่ว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการมาทำงานนะคะแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ประกอบการทุกท่านทุกที่นะคะให้เปิดโอกาสให้กับคนพิการมาทำงานด้วยนะคะเพราะว่าเขามีคุณค่าแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานนะคะอย่ามองเขาว่าเขาไม่มีคุณค่าในการทำงานแต่เราจะต้องมองดูในความเหมาะสมนะคะว่าเขาว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานไหนเปิดโอกาสให้กับเขานะคะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาด้วยนะคะแล้วในส่วนของสถานประกอบการอื่นถ้าเขากำลังช่างใจอยู่ว่าอยากจะรับคุณพิการเข้ามาทำงานที่หน่อยแนะนำยังไงบ้างคะก็ถ้าจะรับนะคะถามว่าอย่ามองอย่าเพิ่งมองข้ามเขาลองพิสูจน์เขาดูลองให้โอกาสเขาดูแล้วเวลาส่งคนส่งคนประเภทนี้ไปเนี่ยคุณสั่งงานแล้วคุณต้องเหลียวหลังกลับไปดูว่าคุณมอบเด็กคนนี้ให้ใครดูแลแล้วคนนั้นดูแลเหมือนที่เราให้โอกาสเขาหรือเปล่าบางทีบางองค์กรเนี่ยส่งไปสักแต่ว่ารับมาแต่หารู้ไหมว่าคุณส่งไปแล้วแต่คุณไม่เหลียวหลังดูแลเขาอะส่งไปให้กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนงานอะให้ความอบอุ่นเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนจะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่หัวหน้าด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะการแบ่งปันเรื่องดีๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งผู้ให้และผู้รับก็มักจะได้รับความอบอุ่นกลับมาเสมอนะคะอย่างเรื่องราวจากบ้านดินรีสอร์ทในวันนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ที่แสนจะร่มรื่นแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการแบ่งปันโดยการให้โอกาสกับคนพิการให้ได้มีงานทำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านดินรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากสถานประกอบการที่ได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีงานทำที่รายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะอุ๋ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นคุณค่าของตนเองมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นและมองข้ามความพิการไม่ให้เป็นอุปสรรคในการออกมาประกอบอาชีพเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีแต่ความสุขต่อไปค่ะฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกัน